Bronx แล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดภายในเวนิวนะครับในส่วนของพนักงานนะครับพนักงานทุกคนจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มทำงานนะครับรวมถึงล้างมือทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวที่นำมาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับขณะปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในส่วนของเวนิวนะครับมีป้ายโซเชียลดิสแทนซ์ติดอยู่ตามจุดต่างๆนะครับและยังมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการลูกค้าตลอดเวลาครับมีการทำความสะอาดภายในเวนิวตลอดทั้งวันรวมถึงพื้นที่โซนเครื่องเล่นอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนในการเข้าเล่นนะครับอย่างแรกเลยเข้าออกทางด้านโรงหนังเพื่อความสะดวกในการคัดกรองเช็คอินผ่าน QR โค้ดไทยชนะผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กรอกชื่อเบอร์โทรลงในเว็บเบอร์ลูกค้าสามารถรับริสแบนและนำมาติดเองได้ที่หน้าเคาน์เตอร์หากลูกค้ามีสัมภาระสามารถเก็บได้ที่ล็อกเกอร์ครับและตอนนี้เรามีการจำกัดลูกค้าที่เข้ามาเล่น90คนต่อรอบนะครับเพื่อให้เกิดระยะห่างที่เหมาะสมและหลังจากนั้นเราก็ไปบัลส์กันได้เลยและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาที่อยู่ในบัลส์นะครับยืนห่างกันเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับและพยายามล้างมือกันให้บ่อยๆนะครับและอย่าลืมเช็คเอาท์กันนะครับและนอกจากนี้นะครับอย่าลืมกดหลักๆ3ข้อของเรานะครับ1คนต่อ1ช่องเท่านั้นนะครับเวลากระโดดให้ลงได้ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ไม่เล่นเกินทักษะความสามารถของตัวเองนะครับ